าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลยครับผมครับสวัสดีครับผมกันแบนเกมเช่นนั้นนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกมอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ซิมูเลเตอร์ภาค2นะครับผมมาเอ้ยไรทั้งวันทั้งคืนเลยครับผมไม่หลับไม่นอนครับผมน้องคนนี้ขยันจริงๆโอเคครับผมในพาร์ทนี้นะครับผมคิดว่าถึงเวลาแล้วครับผมที่จะจริงจังกับการทำธุรกิจร้านอินเทอร์เน็ตสักทีนะครับผมจะหันหลังให้วงการแล้วนะฮะเฮ้ยรู้สึกอุ่นใจครับผมเมื่อมีพี่คนนี้เฝ้าร้านให้นะฮะโอเคมาได้เวลาเปิดร้านแล้วปึ๊บโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะสามารถทำกำไรให้กับร้านของเรานะครับผมได้สักเท่าไหร่ครับผมกับเซตคอมชุดนี้โหเรียกได้ว่าเป็นคอมระดับพรีเมียมทั้งนั้นเลยนะครับผมเฮ้ยแต่ว่ามันมีอยู่2จอที่เรายังได้เปลี่ยนนี่หว่าโอเคไม่เป็นไรครับผมว่าเราก็ทำการเปิดคอมพิวเตอร์ก่อนเลยโอเคคอมเรายังกากบูทโคตรนานเฮ้ยทำไมคอมลูกค้าไม่อย่างเทพคอมเจ้าของร้านนี่โคตรกากเลยว่ะบรูทั่งมากให้ตายเถอะฉันอยากจะได้แบบนั้นเหลือเกินอารมณ์เหมือนกับเอาเศษขยะมาวางไว้กลางร้านสุดหรูอะฮะให้ตายเถอะว่าเราก็ดูซิว่ามีบิลอะไรที่เราจะต้องจ่ายหรือเปล่าครับผมเอ้ยเดี๋ยวดูซิตรงไหนวะกดขยายก่อนไม่มีนะครับผมวันนี้เยี่ยมไปเลยเสร็จแล้วก็ทำการเปิดร้านคอมก่อนเลยแล้วก็ทำการขึ้นราคาสักนิดนึงนะครับผมเฮ้ยเพื่อผลกำไรที่งอกงามชแวบนี่เอาแบบนี้ครับเอา normal พอครับผมแต่ว่าเอาแบบสุดๆของ normal อะฮะไม่ให้ขึ้นตัวแดงครับผมเอาประมาณนี้ก่อนละกันโอเคปึ๊บนี่ทุกอันเลยประมาณนี้โอเคนี่เลยครับผมเฮ้ยเยี่ยมโอเคครับผมมาเริ่มต้นเปิดร้านเลยเฮ้ยอะไรมาต้มๆมองอยู่ที่หน้าร้านของฉันเฮ้ยโอไม่นะไม่โอ้โหแค่โคตรมั่นนะครับโดนเก็บไป1รายครับผมสำหรับมือระเบิดพีชีพไอ้คุณตำรวจมาตรวจตาสถานที่เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเสียงปืนอะไรปุ้งปังปุ้งปังตอนนี้ไม่มีเลยครับผมพอดีเด็กแว้นมาเบิ้ลท่ออยู่แถวนี้แล้วครับผมท่อมันแตกอะฮะโอเคไว้แล้วก็กดรับลูกค้ารายแรกก่อนเลยเฮ้ยนี่ลูกค้าพึงพอใจมากครับผมมีรูปหัวใจขึ้นเลยสวัสดีครับผมเป็นไงบ้างครับผมชุดคอมชุดนี้โอ้มันเยี่ยมมากเลยจอร์ดเฮ้ยผมไม่ได้ชื่อจอร์ดครับผมปุ๊บกดรับลูกค้าก่อนเฮ้ลูกค้าเข้า2คนแล้วว่ะเฮ้ยนี่ว้าวถึงกับว้าวเลยฮะบอกว่าเลยว่าวันนี้นะครับผมจะตั้งใจทำงานนะครับผมเปิดร้านแล้วก็หาเงินอย่างสุจริตนะครับผมนี่ก็ได้ว่าเราจะหันหลังให้กับวงการนะฮะอย่างแท้จริงเฮ้ยว่าไงวันเฉลิมเฮ้ยตั้งใจทำงานเลยล่ะโอเคปุ๊บเดี๋ยวดูซิมีขยะหรือเปล่าเฮ้ยวันเฉลิมนี่เขาก็ทำงานดีเหมือนกันนะเนี่ยปุ๊บแล้วก็กดรับลูกค้าก่อนนั่นแหละเฮ้ยขวดวันเฉลิมขวดโอ้ยเฮ้วันเฉลิมทำงานอย่างเร็วนี่มันสุดยอดแห่งหุ่นยนต์สมองคอมพิวเตอร์เลยนะเนี่ยกดรับลูกค้าครับผมเชิญครับเชิญครับโอ้ยลูกค้าครับคลั่งเลยว่ะเฮ้ยผมว่าเราน่าจะคืนทุนได้แบบรวดเร็วนะโอเคว่าแล้วก็กดรับลูกค้าก่อนปุ๊บบอกแล้วว่าวันนี้เราจะหันหลังให้กับวงการเราจะไม่ไปไหนเราจะเปิดร้านแบบทั้งวันนะครับผมทำงานสุจริตโอ้โหเฮ้ยขยะวันเฉลิมเว้ยกดรับก่อนปุ๊บเฮ้ยมันมีคนต่อเวลานานขึ้นด้วยนะรู้สึกว่าแบบพอเรามีชุดคอมใหม่นะครับผมแล้วก็มีแอร์เย็นๆนะครับผมมันจะทำให้ลูกค้าแบบนั่งนานมากขึ้นนะนี่ดูคนนี้สิครับผมเคนี่มันมุมคนบ้านี่วะยังไงก็อย่าออกท่าออกทางมากเกินไปนะครับผมเดี๋ยวคอมที่ร้านผมจะพังเฮ้ยเอานี่มันฮาร์ดไรท์นี่วะเฮ้ยเคเกมนี้รู้สึกว่าจะมีลูกค้าหลายประเภทมากเลยนะเนี่ยกดรับลูกค้าก่อนปุ๊บเฮ้ย13,000แล้วว่ะเฮ้ยเก็บตังยื่นมาเยี่ยมมากไม่ต้องให้ทวงครับผมเฮ้ยอย่าออกไปดูนอกร้านเดี๋ยวเซ่เฮ้ยเหตุการณ์ปกติเปล่าครับผมเหตุการณ์ก็ปกติดีนี่เฮ้ยไอ้นี่มาด้อมๆมองๆอย่านะเว้ยอย่านะเว้ยเฮ้ยนี่วิ่งมาตรงๆแบบนี้อะไรจะไปไหนจะไปไหนเฮ้ยๆเอ้ยหายมันสู้เฮ้ยแค่ว่ามันเก่งอ่ะมันเป็นมวยดิโอ้ยเคจะชักดาบตั้ง550เลยเหรอเก็บก่อนเก็บตังก่อนเฮ้ยเวลาเราจะเก็บตังมันเก็บยากเก็บเย็นจังวะเนี่ยมันไม่โดนนะครับผมมันต้องทำยังไงวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าศพ2แล้วครับผมมือระเบิดพีชีพเฮ้ยวันเดียวมันมา2ตัวเลยเหรอวะมือระเบิดพีชีพเอ้าลูกค้าครับอย่าทำอย่างนั้นผมยังไม่ได้เก็บตังคุณเลยตีเรียบร้อยครับผม400แค่เล่นทีคนละ500 400แบบนี้ก็รวยเร็วดีครับผมโอ้โหไม้หักเลยอ่ะดีนะครับผมที่ผมซื้อไม้มาเพียบนี่ต้องเก็บง่ายๆแบบนี้สิแม่จะจ่ายก็จ่ายดีๆไม่ใช่แบบลูกค้าเอาตังมาไม่ยอมปล่อยเลยเอ้ยกดรับลูกค้าก่อนชุบแอบเอ้ย
ให้ดีๆไม่ยอมให้มันต้องเอาไม้กระบองฟาดสวัสดีครับผมนี่โอ้โหดูดิเฮ้ยอะไรอะไรลูกค้าใหม่เหรอเอ้าศพ3ศพ1ผ่านไปศพ2ศพ3ผ่านไปโอ้โหโอเคมือเปิดแล้วนี่สุดยอดเลยเขาเรียกว่าฝากตัวรับใช้นายครับผมปุ๊บนี่ๆๆเคสวันเดียวมา3คนนะครับผมมือระเบิดพีชีพอะอะไรวะมันเยอะไปป่ะเฮ้ยถ้าผมไม่มีมือปืนนี่ผมไม่รู้เลยว่าสภาพร้านผมมันจะเป็นยังไงเฮ้ยมาแล้วมาแล้วโอเคเก็บตังอึ๊บโอเคเฮ้ยมีป่ะเนี่ยอย่าด้วยเฮ้ยมันจะมีโอกาสที่มือปืนเราจะพลาดจ้ะวะเฮ้ยลูกค้ามากดรับก่อนปุ๊บนี่โอ้โหโอเคเข้ากันแบบรัวมีต่อเวลาด้วยนะฮะเฮงมาปุ๊บเฮ้ยมาแล้วว่ะเดินตรงๆแบบนี้โดนแน่เฮ้ยอย่านะครับผมขอร้องคุณลูกค้าผมไม่อยากให้คุณเจ็บตัวนะดีมากจ่ายมาดีๆนี่นึกว่าจะต้องให้ใช้กำลังรู้ไหมว่าค่าไม้กระบอกมันแพงสักแค่ไหนเนี่ยเฮ้ยปุ๊บกดรับลูกค้าก่อนชอแมปนี่เข้ากันแบบรัวๆครับผมเอ้ยแม่สาวน้อยจะไปไหนเฮ้ยโอ้ยเอาอีกแล้วสู้อ่ะเดี๋ยวนี้ลูกค้ามันสู้ผมครับเฮ้ยเกรงใจไหมกูบองกูบ้างเด้เฮ้ยผมมีไหมกูบองนะครับโอ้โหเจอตีศอกเข้าไปแค่สิทธิ์วัวขาวโอ้ล่วงผอยเอ้ลูกค้ามึงเป็นมวยว่ะอยู่ยากแล้วว่ะเมืองนี้เอ้ยคุณเมื่อกี้คุณทำร้ายผมนี่ฟาดหัวแม่งเลยไม่ได้ตังค์คืนด้วยครับผมให้ตายเถอะโอ้เฮ้ยลูกค้ามึงเป็นเอ้าศพที่เท่าไหร่เนี่ยศพที่4แล้วใช่มั้ยเนี่ยโอ้โหทำงานโคตรดีครับผมมือปืนเฮ้ยวันเดียวมา4คนเลยเหรอมือระเบิดเนี่ยเฮ้ยเริ่มชักสงสัยแล้วครับผมเริ่มมาเปิดร้านอยู่แถวไหนวะเนี่ยเฮ้ยให้ตายเถอะอ้าวนี่คุณอีลอนมัสก์ไม่ใช่เหรอเนี่ยเฮ้ยวันนี้ไม่ผลิตจรวดหรอกครับผมพอดีคอมพิวเตอร์ที่บ้านเสียเลยมาขอยืมเล่นหน่อยเอาตังค์ไปปึ๊บขอบคุณครับโอ้โห800ครับผมนี่อีลอนสมาร์ทก็มานะฮะร้านเรานี่แบบมีลูกค้าหลายประเภทมากนะครับผมสุดยอดจริงเลยไม่ว่าจะเป็นวินดีเซลคุณลุงเคนตักกี้นะครับผมหรือไม่ก็อีลอนสมาร์ทครับผมมาที่หมดเลยหน้าพรีเซนเตอร์เกมฮับไลท์นะครับผมของบริษัทวาวก็ยังมาครับผมโอ้โหให้ตายเถอะเฮ้ยเดินตรงๆแบบนี้หมายความว่ายังไงครับไม่นะผมไม่อยากโดนทำร้ายคุณลูกค้าไม่จะทำอย่างนั้นนี่โอ้เฮ้ยคนนี้อุ้ยโดนยิงอีกแล้วอ่ะศพที่5แล้วอ่ะแค่มือปืนซุ้มไหนวะเนี่ยปกติพี่จะประจำอยู่ที่ซุ้มยาดองหน้าร้านลาบยโสนเองไอ้น้องเฮ้ยอย่าให้พูดเลยมันเปรี้ยวปากเฮ้ยลูกค้าเข้าอยู่แล้วครับผมนี่มาเลยกดรับก่อนปุ๊บโหแค่ต่อเวลากันแบบรัวๆเฮ้ยผมว่ามันคุ้มมากเลยนะการที่เราแบบสั่งซื้อชุดคอมแบบเทพๆมาครับผมคือแบบแต่ละคนที่จ่ายตังค์นะครับผมโอ้โหคนละ400 500 400 500นี่วันนึง10กว่าคนนี่ก็แบบเยอะแล้วนะโอ้ผมว่ามีหมื่นนะฮะบอกไว้เลยปุ๊บนี่กดรับก่อนดูดิจ่ายตังค์มาปุ๊บปุ๊บจ่ายตังค์ก่อนปุ๊บไอเด็กน้อยเอาตังค์มาโอเคเยี่ยมโอ้โหเป็นไงล่ะครับผมนี่วันเฉลิมทำความสะอาดโคตรล้ำอ่ะโอ้โหสบายเฮ้ยมีคนรออยู่แป๊บนึงนะครับขอโทษทีที่ช้าไปหน่อยเฮ้ยทำไงได้ฉันทำงานคนเดียวมาไหนดูดิข้างนอกเป็นไงบ้างปลอดภัยไหมเฮ้ยปึ๊บเฮ้ยพี่ลูกพายมาครับผมแป๊บนึงครับผมปึ๊บเก็บตังค์พี่ลูกพายก่อนเอาตังค์มาพี่ลูกพายเอาตังค์มึงมาจะให้ก็ไม่ให้ดีๆปล่อยสิปล่อยเงินนะปล่อยไอ้ชิบหายเอ้ยเหมือนต้องหรือว่าเอาพิวริพายอย่าทำอย่างนั้นเอาเงินของฉันขึ้นมาเอ้ยตีมั่วอุ๊ยอย่าไปโดนคนอื่นนะครับผมโอเคต้องระวังเอ้าไอ้นี่โดนยิงแล้วศพที่6โอเค6คนเลยวันนึงเอ้าไอ้ตาคนนี้อีกคนนึงพี่ครับทำไมจะให้ก็ให้เอ้าไอ้เด็กเหลืองมาโอ้โหเอาโดนลุมแล้วกูตายแล้วโคโดนลูกค้าลุมกระทืบเอ้ยเรียบร้อยเฮ้ยให้ตายเถอะทีนี้มันเถื่อนจริงเฮ้ยเอาอีกแล้ววะมึงจะชักดาบกูอีกแล้วเหรอหยุดก่อนคุณลูกค้าตีแน่โอ้โหไม้หักเลยแค่ปึ๊บผมมีไม้เยอะครับผมไม่ต้องกลัว มาเด้
มาที่ทำไมแถวนี้มันเฮ้ยคนแถวนี้ทำไมใจร้ายอย่างนี้ผมทำธุรกิจนะครับปิดร้านก่อนเฮ้ยๆตังค์ยังไม่ได้จ่ายตังค์ยังไม่ได้จ่ายตังค์ยังไม่ได้จ่ายนี่เอาไปโดนคนอื่นอีกชิบหายแล้วไอ้นี่ก็ยังไม่ได้จ่ายตังค์เอาไอ้นี่เป็นมวยแล้วเอาฟาดมั่วแล้วเอามาดิจ่ายมาดีๆจ่ายมาดีๆโอเคนี่ครับผมเรียบร้อยปิดร้านก่อนโอเคอยู่ยากจริงๆครับผมมาครับผมก่อนกลับบ้านเดี๋ยวเรามาหาซื้อเกมให้ลูกค้าเล่นดีกว่านี่เกมละ120 บาทใช่ไหมเฮ้ยวันหนึ่งเราหาเงินได้เกือบหมื่นเลยนะเนี่ยตอนแรกเรามาที่ร้านใช่ไหมรู้สึกว่าจะประมาณ13,000ตอนนี้เรามี20,000 กว่าเลยนะนี่ซื้อแม่งให้หมดทุกเกมเลยครับผมเงินมันเหลือทำไงได้นี่ครับผมหมดแล้วนะมีหรือเปล่าในสตรีมอะครับผมนี่ปลดล็อกอาชีพเมนต์เลยแค่แล้วก็จากเหตุการณ์ในวันนี้นะครับผมมันทำให้เรารู้ว่านะฮะเราไม่สามารถที่จะประกอบธุรกิจนี้ได้ด้วยตัวคนเดียวนะครับผมมันต้องหาบอดี้การ์ดเพิ่มครับผมให้มือปืนนี่5วันใช่ไหมแค่5วัน300บาทนี่คุ้มมากเลยนะวันนี้ยิงมือระเบิดพีชีพไป6คนนะครับผมโคตรคุ้มอันนี้ก็ยังไม่ครบวันนะครับผม3วันเฮ้ยหรือว่าจะเอามาสคอตดีครับผมเรียกลูกค้าเฮ้ยมันต้องคนนี้เว้ยบอดี้การ์ดนี่ก็มาดิครับคุณลูกค้าใครไม่จ่ายตามมึงเจ็บตัวแน่เฮ้ยผมจ้างพี่ไม้ไทสันมาเลยนะครับผมนี่บอกว่าเลยปุ๊บแล้วก็ไหนดูซิการตกแต่งร้านของเราผมว่าเราอัปเกรดร้านเพิ่มดีกว่ามันต้องมีห้องครัวละมั้งเดี๋ยวก่อนนะเอาไว้ก่อนดีกว่าป่ะเดี๋ยวกลัวแบบไม่มีเงินจ่ายนะครับผมแล้วก็ไอ้พวกผนังสีอะไรทั้งหลายเนี่ยก็เอาสีเดิมแล้วกันเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบสีอื่นเท่าไหร่นะผมชอบให้ร้านมันแบบมืดๆนิดนึงนะครับผมโทนสีดำบินก็ไม่มีให้จ่ายนะครับผมโอเคมาแล้วก็ไหนดูซิมีอะไรให้เล่นอีกหรือเปล่าจะว่าไปในคอมพิวเตอร์แล้วก็นี่เฮ้ยมันก็มีเกมให้เล่นนะเนี่ยพาร์ทก่อนๆนะมูไดหาเงินให้คาวาอินี่อะไรวะมีน้อยอ๋อเป็นน่าจะเป็นเกมมั้งเนี่ยเกมในคอมก็ผมปิดเสียงได้ด้วยไหวปะเปิดเสียงดนตรีปิดเสียงดนตรีได้นะฮะเฮ้ยลองเล่นดีกว่าครับผมเอาอันแรกก่อนแล้วกันมานี่นะครับผมปึ๊บดูซิว่าเป็นเกมแบบไหนใช่ไหมครับโอ้โหโหลดอย่างนานเลยอ่ะโอ้ตู้คีบตู้คีบเหรียญละ100เหรอแล้วไอ้เม็ดแดงๆอย่างนี้มันเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวกันนะลองคีบดูดิปึ๊บเอ้ยได้เม็ดแดงเลยแล้วเม็ดแดงมันได้เท่าไหร่วะเงินได้1เม็ด2เม็ดได้สีม่วงเม็ดนึงโอ้โหเหมือนตู้คีบตุ๊กตาเลยอ่ะครับผมเอาสีแดงน่าจะดีเฮ้ยโถได้เหรียญ3เหรียญเองอ่ะครับผมแล้วคีบละ12บาทครับผมมันจะคุ้มหรือเปล่าวะปึ๊บเอาสีเอาตรงนี้แล้วกันคีบๆไปเถอะปึ๊บโอ้ยได้มา3เหรียญโอเคผมว่ามันไม่โอเคอ่ะไม่มันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเกมต่อไปดีกว่าครับผมเฮ้ยมาเพลย์เกมนี้ต่อไล่ดูซิว่ามันมีเกมอะไรบ้างครับผมในคอมพิวเตอร์ของเราเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยเหมือนปาจิงโกะเลยอ๋อเดี๋ยวกันนะต้องให้มันไหลลงมาเฮ้ยผมว่าสีแดงนี่มันน่าจะมีมูลค่ามากสุดป่ะคือผมอยากรู้ว่าไอเหรียญแต่ละประเภทเนี่ยมันมีมูลค่าเท่าไหร่ครับผมมาดูตรงไหนวะแป๊บนึงนะมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยคือเราอยากรู้ว่าไอเหรียญนึงอ่ะเอาไปแลกเงินจริงได้เท่าไหร่ไอเพชรสีแดงสีม่วงเนี่ยเวลาไปแลกมันจะได้เงินเป็นเท่าไหร่ไงไม่เป็นไรครับผมลองเล่นดูก่อนผมว่าสีแดงน่าจะเวิร์กหรือสีม่วงลองดูสีอะไรก็เอาทั้งนั้นครับผมเพราะว่าเราไม่รู้มูลค่ามันไงกดดับปุ๊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 บโอ้โหเข้าแดงเลยฮะแดง2เม็ดมาปุ๊บปุ๊บโอ้ยโอ้ยโอ้ยเข้า1010เหรียญ10เหรียญทองโอเคครับผมรู้สึกว่าหย่อนละ25นะครับผม25บาทโอ้นี่มันเกมเด็กๆ เขาเล่นกันนี่หว่าอะไรวะ25 บาทอะไรอ่ะมันต้องหย่อนทีละ 2,000 ดิเฮ้ยระดับอย่างเราเฮ้ยไม่ได้เราจะนิสัยเดิมมาใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยมันไม่ดีเลยอ่ะเราจะหันหลังให้กับวงการนี้แล้วเฮ้ยโอเคผมว่าสีม่วงพอละอีกทีนึงขออีกทีนึงแล้วกันขำๆอ่ะถือว่าใครเครียดครับผมโดนกระทืบมาหลายทีวันนี้10เหรียญมาลองหย่อนดูปึ๊บ35มาปึ๊บมันเหมือนกับเสี่ยงดวงมากกว่านะอันเนี้ยไอ้พวกเนี้ยมา
่อนละ25นะครับผมโอเค35ฮะขออีกทีนึงปั๊บโอเคครับผมลงเม็ดม่วงพอละแค่อยากรู้นะครับผมว่ามันเล่นยังไงเฮ้ยข้างนอกมีฟุตสล็อตด้วยว่ะคือยังไงวะฟุตสล็อตกดสปินออโต้สปินยังไงวะอ๋อนี่คือจำนวนที่เราจะต้องแทงลงไปใช่ไหม20เหรอ5บาทอันนี้คือได้เงินสดจริงใช่ไหมอ๋อนี่ได้เงินสดจริงครับผมโอเคเดี๋ยวนะมันงงอะฮะเท่าที่ผมมองก็คือมันจะได้ก็ต่อเมื่อแบบมันจะมีผลไม้ที่แบบมันคู่กันนะครับผมคล้ายๆกับพวกเกมยิงเพชรอะไรประมาณนี้ปะถ้ามันคู่กันปุ๊บมันก็จะกลายเป็นตัวเงินให้เราลองกดดูนะฮะเห็นปะปุ๊บไม่มันนะครับผมอะไรก็ไม่รู้อะมันด้านข้างมันก็จะบอกนะครับผมว่าถ้าเป็น Apple มันเป็น6 6นี่คือ6เหรียญหรือว่าคูณ6หรือว่ายังไง โอเคไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะเฮ้ยเรื่องการพนันนี่ผมแบบไม่ถนัดเลยจริงครับผมบอกไว้เลยเด็กๆอย่าไปเล่นนะครับผมพวกนี้ไร้สาระมากๆเลยเดี๋ยวดูซิมีอะไรบ้างครับผมปุ๊บอันนี้เป็นเสื้อผ้าอ๋อเสื้อผ้าทำไมมีแต่แขนก็ตัวเรามันมีแต่แขนใช่ไหมมันเห็นแต่แขนมันก็เลยมันก็มีแค่นี้ไงอันนี้ผมว่ามันไม่มีผลอะไรกับเกมอ่ะมันได้แค่ความเท่ฮะเอาไว้ก่อนดีกว่าพวกนี้เอาไว้เงินเหลือๆค่อยมาซื้อแล้วกันเดี๋ยวเรากลับมาที่เว็บคาวาอีนะครับผมคือตอนนี้ผมอยากรู้ว่าไอ้ราคาเพชรพวกนี้มันราคามันอ๋อนี่ไงเซลคอยเจอแล้วฮะอ๋อตอนนี้นะครับผมเรามีเพชรทั้งหมดนะครับผมแล้วก็มันจะมีจำนวนที่แบบรวมเนี่ยอยู่ด้านล่างใช่ป่ะ375บาทคือถ้าเราขายทั้งหมดก็ได้แค่375บาทแค่น้อยมากอ่ะนี่มันเกมเด็กๆเล่นกันนะครับผมอะไรวะเสียเวลาโอเคครับผมไหนๆก็เล่นแล้วก็เล่นให้หมดทุกเกมนะครับผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันมีอะไรบ้างปุ๊บเอ้ยปามีดว่ะโอ้โหอันนี้มันเฮ้ยอันนี้ก็จดเด้ได้20ครับผมมันก็ได้น้อยครับผมน่ะเหมือนกับเล่นขำๆครับผมเห็นป่ะตึ๊กโอเคครับผมได้เพชรสีฟ้าคูณ2เหรอเฮ้ยอย่าไปเล่นมันเลยอะไรก็ไม่รู้ไปเกมต่อไปครับผมเห มือนก็มาลองเปิดดูครับผมว่าในคอมเรามันมีอะไรบ้างอ่ะเฮ้ยตู้สล็อตไอ้ตู้สล็อตนี่มันก็ตัวกินเงินเลยนะครับผมบอกว่าเลยเอ้ามาถึงได้เฉยเลย อะไรเนี่ยเรา25เหรียญอะไรมาได้ทีก็แบบได้ไม่ได้เยอะนะฮะปุ๊บโอ้ยอะไรวะเนี่ยคือไอ้ของพวกนี้นะครับผมมันจะเรียกว่าดวงก็ไม่ใช่นะครับผมคือถ้าเป็นเรื่องจริงนะครับผมมันจะเป็นระบบเว้ยเฮ้ยได้เฉยคือตู้พวกนี้นะครับผมเราสามารถที่จะตั้งระบบได้ครับผมว่าเปอร์เซ็นต์ความน่าจะถูกอะครับผมมันเราจะให้แบบเปอร์เซ็นต์ถูกน้อยหรือให้ถูกมากจะให้ลูกค้าได้มากหรือจะให้ลูกค้าโดนกินอะไรเนี้ยมันตั้งได้ครับผมถ้าเจอแบบเจ้าของแบบตู้แบบโทรหน่อยก็จะตั้งแบบเปอร์เซ็นต์ถูกต่ำๆหน่อยอะไรเงี้ยแบบแดกลูกค้ารัวๆอะไรเงี้ยเฮ้ยทำไมรู้ไปหมดเลยวะเนี่ยเอ้ยผมไม่เคยเล่นเหมือนกันครับไม่เคยเล่นครับพอดีศึกษาใน Google นะฮะอะไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะเอ้ยรู้สึก Google นี่ไม่จะมีทุกอย่างเลยนะนี่ก็นะไอ้นี่อีกแล้วเหรอโอ้เห็นไหมครับผมเด็กๆเพราะฉะนั้นอย่าไปเล่นนะครับผมการพนันเป็นสิ่งไม่ดีนะฮะพวกเว็บพนันนี่นะครับผมบอกเลยนะฮะตอนแรกๆเราอาจจะได้เว้ยมันเป็นการแบบคล้ายๆกับตกปลาก่อนอ่ะพอตกปลาติดปุ๊บคราวนี้ก็เสียแบบรัวๆเลยครับผมเพราะว่าเขาไม่มีทางให้เรารวยหรอกครับผมไม่งั้นเขาก็เจ๊งเด็ดใช่ไหมก็จะเปิดเว็บมาทำไมเปิดมาแล้วเจ๊งอ่ะ โอเคครับผมเฮ้ยอย่าไปเล่นเลยของพวกนี้มีอีกอย่างเว้ยนี่สกินเคสนะครับผมเดี๋ยวดูซิโอ้โหนี่มันสุ่มชักปองนี่ว่าเฮ้ยอะไรเนี่ย99บาท299เอารายการอย่างเราต้อง499แล้วไอ้พวกนั้นมันเสียเวลาเล่นไปทำไมโอ้โหเลือกกันแบบนี้เหรอให้เลือกกันแบบนี้เหรออุ๊ยได้ของฟ้าโอ้โหแค่นี้ก็ขาดทุนละอุ๊ยแต่ว่ามันเหลืองเยอะมากเลยนะแต่เราคลิกได้สีฟ้าดูดิเห็นป่ะมันโกงแล้วมันโกงแล้วโอ้เฮ้คลิกได้สีฟ้าเถอะเหลืองเพียบเห็นป่ะครับผมเขาระบบเขาตั้งมาแบบนี้เราไม่มีทางรวยกับสิ่งพวกนี้หรอกครับผมบอกไว้เลยพอเราเห็นว่าแบบมีของทองเยอะปุ๊บเราก็จะเล่นไงแต่ที่ไหนได้มันไม่มีทางได้หรอกครับผมมันเป็นไปไม่ได้นี่เรามีเงินทุนนะครับผมเอามาลงกับของพวกนี้ดีกว่ามันจะให้ผลกำไรกับเราในภายหลังนะฮะไหนตัวเซ็ตมีอะไรบ้างปุ๊บ
อะไรบ้างวะเนี่ยเฮ้ยมีอะลามด้วยว่ะเอาไว้เตือนคนชักดาบนะฮะเฮ้ยเคมันต้องมีป่ะวะไอของแบบเนี้ยเฮ้ยหมูออมสินทิพย์ครับผมเฮ้ยอันนี้ต้องซื้อร้านฮอทดอกกว่าเฮ้ยไหนดูซิเฮ้ยผมว่าเราต้องมีห้องครัวแล้วว่ะเราอาจจะได้กำไรจากการขายอาหารก็เป็นได้นะครับผมเอ้ยอันนี้เป็นพวกห้องน้ำแน่ๆเลยห้องครัวก่อนห้องครัวต้องมาแล้วว่ะนี่จัดไปห้องครัวแล้วก็ห้องน้ำแล้วก็อันนี้บันไดขึ้นชั้น2ครับผมจัดไปครับผม2อันสุดท้ายนี่เอาไว้ก่อนแล้วกันครับผมปึ๊บแล้วก็เครื่องทำกาแฟเฮ้ยอันนี้ก็น่าสนใจนะตู้หยอดขนมเครื่องปิ้งขนมปังเตาไมโครเวฟตู้เย็นโถส้วมโอ้โหเคมีหมดเลยว่ะเฮ้ยมีสบู่ล้างมือด้วยครับผมเฮ้ยพวกนี้มันก็ไม่แพงนะมันก็ไม่แพงนะครับผมหรือว่าเราจะจ้างน้องเมดดีครับผมเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวก็จะไฟไหม้โอเคคอมเทพไฟไหม้เอ้ยโอ้ไม่คอมเทพของฉันมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้ยังไงโอ้ไอ้บ้าไอ้เราก็นึกว่าเรามีคอมเทพแล้วไฟมันจะไม่ไหม้นะเนี่ยเฮ้ยโอเคเฮ้ยแต่ว่าพูดถึงความถี่ของการไฟไหม้นี่มันก็น้อยลงโอ้โหกว้างขึ้นเยอะเลยว่ะนี่ดูสิร้านของเรามีห้องน้ำแล้วนะมีที่ล้างมือเฮ้ยห้องนี้ห้องอะไรอ่ะอันนี้ห้องขี้โอ้โหเยี่ยมไปเลยทีนี้ลูกค้านะครับผมก็จะได้แบบเลิกบ่นเรื่องห้องน้ำสักทีนะฮะแล้วก็ปุ๊บเข้าได้ทั้งชายหญิงเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวครับผมเฮ้ยแบบนี้ก็ต้องมีเชฟแล้วก็แม่บ้านแล้วป่ะวะหรือว่าเราก็จัดไปเอาไงดีวะ4วัน200บาทมันก็ไม่แพงนะแต่ว่าเราก็ใช้เงินไปเยอะแล้วนะตอนนี้โอ้ยน้องเมด5วัน350นะครับผมเขาก็จะบริการเกี่ยวกับการเสิร์ฟอาหารนะครับผมตามออเดอร์นะฮะเฮ้ยหน้าตาดีด้วยนะทำไปเล่นไปดูจากรูปถ่ายสมัครงานแล้วคุณเชฟ4วัน200บาทเหรอเอาไงดีวะเรามีอยู่15,000จะพอจ่ายค่าจ้างป่ะวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมว่านะครับผมเดี๋ยวเราไปปลดล็อกไอ้พวกของแต่งร้านก่อนดีกว่าอย่างเช่นนี่ลำโพงไอ้พวกนี้ก็จะไว้เปิดเพลงนะฮะกล่อมให้แบบคนในร้านแบบมีอารมณ์สุนทรีในการเล่นเกมนะฮะมันต้องซื้อลิขสิทธิ์เพลงป่ะวะถ้าเป็นหลักความจริงต้องซื้อลิขสิทธิ์นะครับผมไม่งั้นตำรวจจะเข้ามานะครับผมแล้วก็รีดไถเงินนะฮะเฮ้ยให้ตายเถอะอันนี้มันมีแบบ 5.1 ด้วยนะอ๋อต้องซื้อแบบนี้ก่อนแล้วก็มาซื้อลำโพงแบบ 5.1 อันนี้ร้านฮอทดอกเอาไว้ก่อนแล้วกันนะต้องซื้อ 5.1 ก่อนถึงจะปลดล็อกแบบนี้อันนี้แบบเทพแบบพรีเมียมจัดไปรับรองครับผมเสียงเพลงที่เปิดในร้านมันต้องแบบเสียงเซย์อย่างแน่นอนแล้วก็เอาอะไรดีว่าที่มันสำคัญอันนี้ยังไม่สำคัญเท่าไหร่เอาเกี่ยวกับอาหารดีกว่านี่ครับผมตู้หยอดขนมอันนี้มันต้องมาร้านฮอทดอกเอาปะร้านฮอทดอกเอาไว้ก่อนดีกว่าโอเคซื้อเยอะละนี่ไงตู้หยอดขนมว้าแล้วมันหยอดยังไงวะเนี่ยนี่ไงลำโพงแบบพรีเมียมโอ้โหสิ่งดีขั้นเทพบอกไว้เลยว่าเฮ้ยมันต้องฟินอย่างแน่นอนครับผมอารมณ์แบบว่าเราไปนั่งขี้อยู่ในห้องน้ำในห้างสรรพสินค้าแล้วก็มีเพลงโอเปร่าขับกล่อมเรานะครับผมพอมเนี่ยโอ้โหมันฟินมากเลยครับผมเคยปะครับผมเฮ้แต่ว่ามันก็เหลืออีกไม่กี่อย่างนะเอาให้หมดเลยดีไหมเงินเราก็พอนะครับผมแต่ว่าบางทีเราก็ต้องสำรองไว้ด้วยนะอะลามนี่ก็สำคัญนะครับผมแต่ว่าผมอยากได้เครื่องเก็บเงินอัตโนมัติมากกว่าวะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้เหรออันนี้มันเหมือนกับเป็นเครื่องรูดบัตรมากกว่าครับผมก็คือแบบเก็บเงินสดแต่ละแล้วก็มีแบบรูดบัตรด้วยไงนี่ไงเครื่องรูดบัตรจริงด้วยป่ะหาบัตรมารูดตรงนี้ปิ้งปองอะไรประมาณนี้หรือเปล่าเฮ้ยว่าเราก็จัดเลยดีกว่าครับผมอะลามนี่แหละอันนี้ก็สำคัญนะครับผมเวลาไอ้พวกชักดาบนะฮะมันจะได้แบบเตือนปี้ปอปี้ปอปี้ปอแล้วอะลามมันอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะแล้วอะลามมันอยู่ตรงไหนแล้วครับผมมันติดอยู่ส่วนไหนของร้านไม่เห็นมีอะไรแปลกใหม่ครับผมมีแต่ลำโพงโอเคครับผมมัวแต่เล่นเกมในคอมทั้งคืนเลยเฮ้ยกลับบ้านนอนกันดีกว่าเฮ้ยปะเฮ้ยเราขึ้นไปดูเพื่อนบ้านกันดีกว่าเฮ้ยไปดูเพื่อนบ้านเด้มันตื่นแล้วหรือยังปึ๊บบางทีก็แบบแอบสงสารกันนะเนี่ยให้ตายเถอะรู้สึกผิดนะฮะชูแวบเอ้าอะไรเนี่ยโอ้มีศพเพิ่มด้วยโอเค
มีเพื่อนร่วมชะตากรรมโอ้โหศพเกลื่อนเลยให้ตายเถอะมันเป็นฝีมือของใครกันเนี่ยมันไม่ใช่ฝีมือผมนะครับผมฝีมือผมทำไปแล้วไอ้นี่ฝีมือใครก็ไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่เกี่ยวเฮ้ยไปนอนดีกว่าปึ๊บเข้าบ้านนอนก่อนครับผมพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวค่อยไปเปิดร้านคอมใหม่ปึ๊บเฮ้ยให้ตายเถอะมาแล้วเอ้ยไปครับผมนี่ไปเปิดร้านคอมด้วยความขยันโอ้โหโอเคยังไร้อยู่เลยครับผมน้องคนนี้ทั้งวันทั้งคืนอ่ะปึ๊บอ่ะสวัสดีครับผมพี่ไมค์ไทสันยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับผมวันนี้ปึ๊บไหนดูซิมาแล้วก็เปิดสวิตช์ไฟแล้วก็โชว์พร้อมให้บริการครับผมสำหรับเช้านี้นี่ตู้ขนมก็พร้อมเอ้าโดนยิงอีกแล้วอ่ะศพ7แล้วว่ะโอเคจะโหดไปไหนวะเนี่ยมือปืนเราให้ตายเถอะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาทดสอบกันครับผมว่าระบบเก็บตังค์ของเรานะครับผมที่เราซื้อมาใหม่มันจะเป็นยังไงชเวฟเปิดเครื่องก่อนให้ตายเถอะอะไรก็มีหมดแต่คอมพิวเตอร์กูกากมากอ่ะเฮ้ยมาปึ๊บโอเพ่นแล้วก็ซื้อเพิ่มดิปะวะเฮ้ยห้องน้ำมันต้องมีปะห้องน้ำนี่คือส่วนสำคัญนะครับผมนี่มีโถฉี่ให้ผู้ชายด้วยแล้วก็เอาแค่นี้ก่อนผมก็จะไปจ้างคนเพิ่มครับผมอยากได้เดี๋ยวนะน้องเมดดิปะหรือว่าเชฟหรือว่ามีแพนด้าเฮ้ยมาสคอตเนี่ยไว้ทีหลังดีกว่าวะลูกค้าต้องเยอะกว่านี้เว้ยมันถึงจะคุ้มอันนี้ก็ยังไม่สิ้นสุดสัญญาจ้างนะครับผมให้รู้ว่ามันจ่ายตังแบบอัตโนมัติวะผมว่าไอหุ่นยนต์เนี่ยมันเกิน3วันแล้วนะเนี่ยวันเฉลิมอ่ะมันเกิน3วันแล้วนะไหนดูสิอ๋อนี่ไงบินมาเก็บละอ๋อโอเคนี่ไงเก็บบินค่าวันเฉลิมแล้วก็ผม3วันเก็บทีมาลูกค้ามาละกดรับก่อนปึ๊บนี่เราไม่ต้องไปไหนครับผมนั่งอยู่ที่โต๊ะเนี่ยฮะแล้วก็คอยกดรับลูกค้านะฮะโอเคลูกค้าพึงพอใจมากกดรับก่อนปึ๊บใช่ได้ดิโอเคครับผมหน้าร้านก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมเพราะว่าเรามีทั้งกาดทั้งมือปืนนะฮะเฮ้ยโอ้โหลูกค้าเข้าแบบรัวๆเฮ้ยนี่ออเดอร์เลยเนี่ยเฮ้ยขนมช็อกโกแลตช็อกโกแลตอุ้ยมีสั่งแคนดี้ด้วยแล้วผมจะเอาที่ไหนมาให้ล่ะนี่เฮ้ยเดี๋ยวนะยังไงเนี่ยตู้แล้วตู้มันใช้ยังไงมันจอดยังไงมันจอดไงมีกดรหัสด้วยเหรอเนี่ยมันคืออะไรวะเดี๋ยวก่อนงงเอาที่พ่อแล้วหรือมันใช้ยังไงไอ้เอาไหนช็อกโกแลตเฮ้ยผมว่าเราต้องมีเชฟแล้ววะเนี่ยรู้สึกงงเอาสวยแล้วลูกค้าต้องการออเดอร์ครับผมแต่ว่าเราทำไม่เป็นไอ้ไม่ได้แล้วครับผมต้องจ้างเชฟแล้วอย่างงี้เอ้ยไม่ได้ไม่ปิดร้านอ่ะกดรับลูกค้าก่อนงานยุ่งงานงอกไหนว่าเชฟอยู่ไหนปึ๊บเอาเมดมาช่วยพี่หน่อยนะน้องแล้วก็เชฟมือฉมังเฮ้ยเรียบร้อยครับผมเฮ้ยกลับดูที่ออเดอร์ดิอ้าวเฮ้ยออเดอร์หายไปแล้วออเดอร์นึงว่ะหรือว่าเมดให้บริการแล้วครับผมเฮ้ยแค่โคตรน่ารักครับผมคนนี้โหขอแต่งงานเลยได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเจ๊อย่าลืมจ่ายตังค์เจ๊ผมเตือนเจ๊แล้วนะเอ้ยแค่เฮ้ยมึงไม่ใช่ไม้ไทสันละอ๋อนี่ไงอะลามมันจะเตือนไว้เวลาใครไม่จ่ายตังค์เฮ้ยจ่ายยังเฮ้ยอย่านะอย่าทำอย่างนั้นพี่ไม้ใจเย็นพี่ไม้โอ้มึงบัวขาวแล้วโหมึงเตะก้านคอเลยมาจ่ายตังมาซะดีๆยังไงครับผมรูดบัตรว่ะอ๋ออย่างนี้ก็รูดบัตรเห็นป่ะนี่เครื่องรูดบัตรอยู่นี่เฮ้ยดีเหมือนกันนะเนี่ยไม่ต้องเก็บตังเองครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของคอมเพลนของลูกค้าก่อนนะครับผมเฮ้ยส่วนมากจะเรื่องกลิ่นเหม็นนะครับผมเนี่ยเฮ้ยกลิ่นเหม็นเหรอชั่วไปผมก็ยังไม่เคยฉีดสเปรย์สักทีนะเนี่ยนี่ในตัวเรามีอยู่นี่หว่าโอ้ยเหม็นถึงขั้นเขียวฉีดก่อนเฮ้ยไอ้ตายเถอะโอ้ยขอโทษทีนะครับผมพอดีผมลืมอะครับเอาไว้คนนี้แหมคนนี้เขาจ่ายเงินสดเขาจ่ายเงินสดปุ๊บเราต้องมาหยิบเองนะฮะโอเคหอมสดชื่นมาแล้วก็ปุ๊บวางทำการวัดอุณหภูมิสักหน่อยดีไหมเช็คอุณหภูมิครับผมโอเคครับผม25องศาอากาศกำลังเย็นสบายบริเวณตรงนี้21นะฮะก็ถือว่าไม่ร้อนไม่หนาวนะฮะโอเคครับผมน้องสนใจที่จะเป็นหุ้นส่วนร้านไหมครับผมเฮ้ยโอเคเลื่อนตำแหน่งให้เลยเฮ้ย
ลูกค้าไอ้นี่เดินตรงมาเฮ้ยไอ้นี่มันหน้าตาเหมือนออซซี่ออฟบอนตอนแก่เลยวะเฮ้ยเฮ้ยคุณพี่ออซซี่ระวังโอ้ยเจอพี่ไม้เตะก้านคอหัวแกว่งเลยวะเออมาแล้วครับผมนี่เฮ้ยคนที่จ่ายเงินสดว่ะเฮ้ยพี่คนนี้เขาให้ทิปด้วยนะเนี่ย14เหรียญแล้วว่ะเฮ้ยใจดีมากเฮ้ยอย่าพี่จะยกทิปให้น้องหมดเลยนะทำดีจะยกให้ทั้งร้านเลย อุ้ยให้ตายเถอะอ่ะปุ๊บกดรับลูกค้าก่อนอ่ะแชปเก็บตังค์เก็บตังค์เฮ้ยเฮ้ยพี่ลูกพายพี่ลูกพายเฮ้ยมาทางนี้ผมเตือนคุณแล้วนะผัว700บาทเลยนะเว้ยบอกแล้วว่าอย่าชักดาบโอ้โหโอเคทำงานได้แบบเข้มแข็งมากฉีดสเปรย์ดับกลิ่นหน่อยครับผมคุณลุงดูนะทำฮ่านี่ปุ๊บจ่ายเงินสดเหรอครับขอบคุณมากครับคุณลุงปุ๊บฉีดดับกลิ่นซะหน่อยให้ตาเถอะโคตรจะเหม็นนะร้านเราเฮ้ยมันมีเครื่องแบบดับกลิ่นแบบอัตโนมัติตัววะแบบในห้องน้ำอ่ะ ให้ตาเถอะตกลงจะไม่ทำอะไรเองเลยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยความนิยมอยู่ที่ประมาณ 2.6 นะฮะการคอมเพนส่วนมากจะเป็นเรื่องกลิ่นว่ะเออผมชอบลืมแบบฉีดสเปรย์ฮะเอาเฮ้ยลูกค้าเหลือลูกค้าอยู่คนนึงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยตีห้าแล้วนะครับผมคุณลูกค้าไม่กลับบ้านกับช่องเออเฮ้ยสงสัยต้องปิดร้านไล่แล้วว่ะอ่ะปุ๊บโอ๊ยกลับแล้วกลับแล้วอ๋อพอตีห้าปุ๊บเหมือนกับว่าลูกค้าเขาจะกลับเองเว้ยมันน่าจะเป็นเวลาปิดร้านพอดีอ่ะปุ๊บมาจ่ายตังมาครับขอบคุณมากครับผมคุณลูกค้าที่มาใช้บริการสรุปรายได้ของเรานะครับผมในวันนี้นะครับผมตอนเช้าเรามีอยู่ 9,000 แต่ว่าเราปิดร้านอยู่ที่ 19,000ประสบความสำเร็จครับผมโอ้โหบาโวบาโวเยี่ยมมากครับผมขอขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ร่วมมือร่วมใจกันทำงานโอเคขอให้เป็นอย่างนี้กันตลอดไปนะครับผมจับมือไว้เราไปด้วยกันเออโอเคมาปิดร้านกันดีกว่าผมถือว่าสบายใจแล้วครับผมกำไร11,000วันหนึ่งโอ้โหสบายละก่อนกลับบ้านก็ซื้อของเข้าร้านซะหน่อยนะครับผมเงินมันเยอะเงินมันเยอะนี่ครับผม19,000มันก็ต้องเอามาลงทุนนะครับผมเพราะว่าไอ้ของพวกนี้ซื้อมามันไม่เสียหายเพราะว่ามันจะเพิ่มผลกำไรแล้วก็ความนิยมให้กับร้านของเรานะฮะอาจัดมานี่ส้วมที่สะอาดห้องน้ำที่ดีตู้เย็นที่เย็นๆแล้วก็เครื่องปิ้งขนมปังที่ร้อนๆแล้วก็เตาอบไมโครเวฟเครื่องชงกาแฟแล้วก็ร้านฮอทดอก เป็นไงครับผมมีอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ซื้อจัดมาให้หมดครับนี่ครับผมขยายห้องเดี๋ยวรออะไรอยู่อ่ะเออนี่ขยายไปเลยโอเคครับผมเต็มเหนียวไปเลยพี่ขี้เต็มกางเกงฮะเฮ้ยยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมสปอนเซอร์จากบอลเฮียซงมากเลยนะครับผมเด็กๆครับผมการพนันเป็นสิ่งไม่ดีนะครับผมขอเตือนนะครับผมการพนันเป็นสิ่งไม่ดีนะฮะนี่คือเกมนะครับผมถ้าไปเชื่อที่ผมพูดนะครับผมก็ลองมาพนันดูสิเฮ้ยปุ๊บนี่เพิ่มราคาหน่อยฮะเอาเป็นระดับ normal ให้หมดเลยโอเคสมมติจะเป็นการคอมเพลนเรื่องกลิ่นนะเนี่ยกลิ่นทั้งนั้นเลยอะไรวะโอเคก่อนกลับบ้านก็แวะก่อนเลยครับผมหยอดตู้ก่อนตึ๊ดปึ๊บนี่หมุน1รอบฮ่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วว่ะอ่ะอีกทีนึงเนี่ยคือไอ้ของพวกนี้มันสิ่งไม่ดีนะครับผมเล่นยังไงก็แบบไม่มีความเจริญนะครับผมอ้าวเฮ้ยน้อง2คนนี้ขอโทษด้วยนะเรามีคนใหม่แล้วเราเลิกกันเท่หรออ่ะเฮียซงครับผมขอเบิกตังค์หน่อยครับนี่มันต้องไอ้นี่ครับผมนี่แหละของจริงครับผมแบ็คแจ็คฮะเนี่ยครับผมมันต้องใช้ความสามารถครับผมใช้การคำนวณใช้เล่ห์เหลี่ยมใช้ไหวพริบนะครับผมแบบเก่าจริงนะฮะใช้หลักฟิสิกส์หลักคณิตศาสตร์ตรรกะหลักความน่าจะเป็นตรีโกณมิติแล้วก็ปิทาโกรัสนะครับผมเฮ้ยเอาชิบหายมาถึงก็โดนแดกเลยเห็นไหมฮะเฮ้ยมันต้องตัวเฮียเอาผมแต่เช้าเลยนะครับผมเฮียเฮ้ยนึกว่าผมจะกลัวเหรอเฮียก็เอาเด็กครับผมเฮียก็มาเด็กก็มาเด็กนึกว่าผมจะกลัวหรอครับเอาเด็กเอาเด็กเฮีย